สวัสดีค่ะแฟนๆทุกบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าเบซี่จะพามากินนะคะตำซั่วหอมแดงนะคะก็ส้มตำนะคะแล้วก็ใส่ขนมจีนแล้วก็โรยด้วยหอมแดงนะคะกินคู่กับปีกไก่บนทอดนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นนึ่งด้วยนะคะนี่ค่ะลูกชิ้นนึ่งของเรานะคะก็มีน้ำจิ้มด้วยค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะนี่ค่ะมีผักด้วยนะคะค่ะผักของเราวันนี้นะคะก็นี่ค่ะมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสลัดค่ะแล้วก็ใบโหระพาที่กินคู่กับลูกชิ้นนะคะแล้วก็กะหล่ำมาค่ะมากินไปด้วยกันนะคะแฟนๆทางบ้านค่ะลุยเลยนะคะก็ปีกบนไก่นี่นะคะมันจะเหมาะกับคนที่มันจะไม่ค่อยมีเนื้อนะคะมันจะเหมาะกับแทะสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากจะกินเนื้อเยอะอย่างเงี้ยแต่อยากจะกินไก่นะคะก็จับปีกบนไก่มาทอดเลยชุบแป้งทอดเลยนะคะปรุงรสใส่เกลือใส่พริกไทยตามอัธยาศัยเลยนะคะโอเคมากินกันเลยค่ะอุ๊ยอยากกินส้มตำเพราะอากาศมันร้อนค่ะอากาศมันร้อนก็เลยอยากกินส้มตำร้อนมากเลยนะคะเนี่ยเพิ่งอาบน้ำมานะคะอาบน้ำเพื่อมากินส้มตำโดยเฉพาะเลยนะเหงื่อแตกแล้วอะแป๊บเดียวเองนี่ค่ะหอมแดงด้วยนะคะจะได้ไอ้นั่นค่ะป้าพี่ซี่เป็นภูมิแพ้ค่ะก็เลยเขาบอกว่าหอมแดงเนี่ยจะช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้นะคะจริงๆแล้วมันก็ช่วยได้แต่มันต้องกินระยะยาวอะค่ะถ้าจะช่วยได้จริงๆต้องไปหาหมอนะคะมากินยาแก้แพ้เอาออกเปรี้ยวนิดนึงค่ะป้าพี่ซี่ไปใส่น้ำมะขามเพิ่มตอนแรกก็ไม่ค่อยเปรี้ยวใส่ไปใส่มาเปรี้ยวเลยมีเรื่องเล่าให้ฟังเมื่อเกิดกับพ่อตากินก่อนเดี๋ยวไม่ดูอะไรนะคะคือตอนทอดนะคะนี่คือความเป็นจริงของมนุษย์เรานะครับด้านที่สวยเราก็จะโชว์นะฮะความเป็นจริงคือเขาต้องบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับอันนี้คือด้านที่เราไม่ได้โชว์นะครับ3-4อันค่ะไหม้เลยค่ะอันนี้ดีหน่อยค่ะอันนี้แบบอย่างนี้เลยนะคะแต่เวลาโชว์ถ่ายภาพเนี่ยคือจะด้านสวยค่ะรู้สึกกินได้บอกไหม้เกินครับแป๊บเดียวหันไปตู้เย็นแป๊บเดียวกลับมาโอ้โหไหม้แล้วอ่ะไม่กรอบเมลรู้จะว่าไงนะคะดำซะขนาดเนี้ยอุ๊ยขมอ่ะอุ๊ยขมเกินอ่ะอันนี้น่าจะไม่ค่อยขมอันนี้ไหม้กว่าเพื่อนเลยอ่ะอันแรกเนี่ยมันจะเหมาะคนชอบแทะปีกบนไก่มันไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ค่ะเอาไปต้มเอาไปอ่อมมันไม่มีเนื้อมันจะทำได้เมนูเดียวที่พอกินได้คือเอามาทอดมาชุบแป้งทอดด้วยค่ะเพราะว่าทอดแต่ตัวมันเองมันก็มีแต่กระดูกมีแป้งมันก็ยังแบบได้ความกรอบจากแป้งนะคะไปกินกับส้มตำเข้ากันนะมันไม่ค่อยมีไขมันในช่วงนี้ส้มตำอร่อยดีหายง่วงเลยสูบมากแล้วก็โดดเข้าตาน้ำส้มตำเมื่อวานนะคะพายามองจะไปตัดผม
ร้านเขาปิดขากลับตรงเรียกอะไรเนี่ยไม่ใช่คลินิกนะในหมู่บ้านนะคะสาธารณสุขหมู่บ้านเขาจัดงานหมอลำซิ่งแม่ป้าพิซซี่ก็เลยให้แวะเข้าไปวันนี้คนรู้จักกันนะคะพี่เขานึ่งลูกชิ้นขายอร่อยวิ่งน้ำจิ้มก็อร่อยดีไม้ละ5บาทก็เลยช่วยแกอุ่นหนุนหน่อยพอใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพอจะกินป้าพิซซี่ก็เลยมาอบในตู้กลุ่มพิชชู่อุ้ยนั่งตรงนี้ก็ดีนะคะหยิบตรงนู้นหยิบตรงนี้เอาโยนเข้านู่นเข้านี่แต่ข้างนอกไม่ได้ค่ะโซดาตื่นแล้วกินตำซั่วหอมแดงกับแม่ไหมลูกหืมหืมเป็นเบอร์ใช่ไหมเป็นบอสวงใช่ไหมอันนี้ต้องกินอันนี้ตุ๋ยไปนอนต่อออุ้ยอร่อยดีนะคะเรื่องลูกเขยเนาะกับพ่อตาพอดีป้าเบซี่นึกถึงอ่ะตัวเองใส่น้ำมะขามใส่จนเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวเวอร์นะครับแต่ก็คือเปรี้ยวกว่าลิมิตที่เรากินนิดนึงก็เลยทำให้เรานึกถึงเรื่องลูกเขยพ่อตากับลูกเขยนานแล้วแหละเป็นเรื่องที่นานแล้วคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องก็คือพ่อตากับลูกเขยอ่ะลูกสะพ้ายอ่ะไปรับจ้างดำนาหรืออะไรนี่แหละทีเนี้ยพ่อตาก็ต้มปลาช่อนใหญ่ต้มแล้วทีนี้ก็สมัยก่อนไม่ค่อยมีน้ำปลาเนาะก็ใส่เกลือค่ะทีนี้ก็บอกให้ลูกเขยอ่ะเอาเกลือมาใส่หน่อยมันไม่ค่อยนัวลูกเขยก็ใส่เท่าไหร่พ่ออะไรเงี้ยแล้วก็ใส่หน่อยสักหยิบมือก็ใส่สักหยิบมือพ่อตาชิมมันหยิบมือเนาะมันคือจะใส่เยอะก็กลัวเค็มแต่ก็บอกไม่นัวใส่อีกแต่ก็หยิบใส่อีกพ่อตาชิมก็ยังไม่นัวต้องเกิดก็หยิบใส่อีกทีนี้ก็คือมันใส่มาเรื่อยๆใส่มาเรื่อยๆไม่รู้กี่รอบนะคะประมาณ 4-5 ครั้งมันก็ยังไม่นัวทีนี้พอลูกพ่อตาบอกมันยังไม่นัวมันยังไม่ได้คือมันใกล้ได้แล้วแหละแต่มันยังไม่ได้บอกใส่อีกทีนี้ลูกเขยกำมาเต็มกำมือเลยค่ะใส่ไปทั้งหม้อเลยปุ๊บเลยทีนี้เอาจับมันจะกลังจะได้แล้วอ่ะกลายมันกินไม่ได้นี่ลูกเขยก็ด่าแล้วพอชอบเนื้อเยอะด้วยอาหารถ้าเค็มมันกินไม่ได้นี่ค่ะเรื่องลูกเขยกับพ่อตาส่วนเป็นยังไงต่อเราไม่รู้ค่ะก็คงมีวางมวยกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะเป็นเรื่องเล่าคนป้าพิซซี่ก็ฟังคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังอีกทีคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนก็ไม่มีทีวีไงฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากมาเล่าให้ลูกหลานฟังทีวีมามีช่วงป้าพิซซี่นี่น่าจะประมาณมันมีมานานแล้วแหละแต่มันไม่มีตังค์ซื้อแม่ป้าพิซซี่มามีนี่ตอนป้าพิซซี่จะ30แล้วถึงมามีทีวีเป็นของตัวเองตอนป้าพิซซี่7-8ขวบ
ในหมู่บ้านเนี่ยมีทีวีกันอยู่ไม่กี่หลังเองไม่ถึง10หลังค่ะทีวีขาวดำด้วยเหมือนตู้เขาเรียกทีวีตู้หรือทีวีกล่องนี่แหละค่ะอุ๊ยอร่อยอ่ะพอกินกับผักก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่อ่ะหน่อยก็ยังยานสินะลูกเล็กๆนี่หมุนปลาปลาเปปซี่ไม่กินเนื้อนะคะก็เลยเอาแต่หมูกับปลามาพายมองตัดผมมาแล้วค่ะวันนี้เมื่อวานลืมไปเป็นวันหยุดโซดาจะดังกว่าแม่กินหรือเปล่าลูกจะกินอยู่แล้วเธอมาเกาขี้กางไงเนี่ยแม่นเนาะบอกกินก็พอมากไม่รู้จะกินอะไรดีเยอะเกินปาเปซี่นะคะอ่านในวิกิพีเดียค่ะมันมีหมู่บ้านหนึ่งค่ะหมู่บ้านนี้ไม่มีประตูเลยนะคะซานีซินาโปชื่อหมู่บ้านนะคะที่ประเทศอินเดียทุกคนในหมู่บ้านหลังนี้ทุกหลังค่ะไม่มีประตูบ้านเลยค่ะYou can still go, even when you feel slow. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answer. แล้วก็ไม่มีขโมยขโจรด้วยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อของคนล่ำโบราณมานานแล้วแหละเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเขาเดินไปเที่ยวตามเหมือนเดินไปเที่ยวเหมือนแม่น้ำเหมือนน้ำตกแล้วก็ไปเห็นหินก้อนนึงคือใหญ่และสีสวยมากแบบเหมือนแบบดำสนิทแต่สวยคือเป็นเงาเลยเขาก็เลยลองเอาไม้ตีที่นี่มันมีน้ำสีแดงไหลออกมาเขาก็เลยหุ้ยตกใจเขาก็เลยไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขาก็เลยมายกหินอันนี้เข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เขาก็คิดว่าเป็นเทพเจ้าในนั้นเขาก็เรียกว่าเทพเจ้าซานีก็คือเป็นชื่อหมู่บ้านไปเลยซานีเทพเจ้าซานีเขาก็กราบไหว้กัน
แล้วก็บอกว่าเทพเจ้าองค์นี้จะปกปักรักษาจะขับไล่ขโมยขโจรก็จะขับไล่สิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยออกไปจากหมู่บ้านแล้วก็จริงนะคะก็ผ่านมาไม่รู้กี่สิบปีนะคะหรือเป็นร้อยปีหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาบอกว่าก็ไม่มีใครทำประตูบ้านแต่ทีนี้พอมารุ่นใหม่ๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีบางคนเขาก็แบบว่าอยากจะทำประตูเพราะว่ายุคมันเปลี่ยนเนาะมันมี 4G 5G แล้วนะคะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ก็มีความเชื่อที่แข็งแรงในหมู่บ้านนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้จะมาทำไม่ได้แล้วก็มีคนหนึ่งทำประตูขึ้นมาเลยทีเนี้ยไม่กี่วันก็โดนรถชนทีนี้คนในหมู่บ้านเขาก็เลยคิดว่าคงเป็นเพราะคนคนนี้นี่แหละไม่เชื่อฟังเทพสามีก็เลยให้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความเชื่อของเขานะคะแม้แต่ธนาคารยังไม่มีประตูเลยนะคะธนาคารเนี่ยมีลูกค่ะไปดูธนาคารไม่มีประตูเลยนะคะแฟนทางบ้าน Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go แต่เขาบอกว่าเมื่อปีอะไรเนี่ยมีหมู่บ้านนึงอยู่มีบ้านหลังนึงโดนเหมือนกับโดนคนบุกรุกเข้าไปนี่คนในหมู่บ้านรุ่นใหม่ๆเขาก็เลยอยากทำประตูอันนี้คนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าไอ้คนที่โดนมีคนบุกรุกเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่มันแค่เป็นหมู่บ้านใกล้เคียงเราแต่มันไม่ใช่ในหมู่บ้านเราซึ่งมันเกินขอบเขตที่เทพซานีจะไปดูเลยก็แปลกดีนะแต่จริงๆถ้าคนในหมู่บ้านก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนหมู่บ้านบาเบซี่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะแต่มันก็มีนะคะอย่างก็ตากปลาแห้งไว้อะมันมีในหมู่บ้านก็ตากปลาแห้งไว้ก็มีมาขโมยปลาแห้งอยู่เป็นผู้หญิงมีอายุแล้วแหละแต่ผู้หญิงคนนี้เขาเขาชอบบอกของรักเล็กขโมยน้อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะคือเป็นนิสัยแล้วอะมีแต่กระดูกลูกชิ้นหมูเขาอร่อยนะคะขอลองลูกชิ้นปลาปลาเขาโอเคกินหอมแดงให้หมดก่อนนะอุ้ยเดี๋ยวคลิปนี้ป้าซีก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย